ลังลึกลับของมนุษย์มีจริงหรือพลังลึกลับของมนุษย์พลังจิตใต้สำนึกสร้างได้หรือไม่พลังบุญคืออะไรพลังอะไรที่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ได้พลังสองชนิดนี้จะทำงานที่ใจของคุณแต่คุณต้องเปิดประตูรับรู้สิ่งเหล่านี้เสียก่อนจึงเริ่มมองเห็นได้พลังจิตหรือพลังบุญที่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณได้การฝึกพลังจิตเป็นเรื่องที่ไม่ยากหากมีความตั้งใจจริงธรรมชาติให้ความพิเศษของจิตมนุษย์มาแล้วอยู่ที่ว่าจะสนใจใช้หรือไม่หรือใช้ไปในทางใดการฝึกให้เกิดผลดีและใช้ได้จริงต้องรู้และเข้าใจสิ่งที่อยู่ในตัวเราเองคือกายใจพลังงานต้องทำให้เกิดความสมดุลทั้ง3ประการนี้คือต้องทำร่างกายให้สะอาดแข็งแรงต้องรู้พฤติกรรมของจิตว่าจิตชนิดใดมีพฤติกรรมแบบใดและเรื่องของพลังงานหรือขึ้นที่อยู่ในตัวเราก็ต้องสัมผัสได้พลังร้อนรู้สึกอย่างไรพลังเย็นรู้สึกอย่างไรคำว่าพลังจิตหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องลี้ลับจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดามีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ควรเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์พลังจิตหรือพลังธรรมชาตินี้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดมีความเป็นไปได้พิสูจน์ได้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสุขภาพพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างได้ผลถาวรประโยชน์ของการใช้พลังจิตหรือจิตใต้สำนึกทำให้เราได้พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างกำลังใจในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเรียนรู้ของเราดีขึ้นความจำดีขึ้นช่วยแก้ปัญหาช่วยลดความเครียดช่วยในการนอนหลับลดความรุนแรงในจิตใจช่วยอดบุหรี่ทำให้สมาธิดีขึ้นและมีภูมิต้านทานโรคสูงขึ้นทำให้มีสัมผัสพิเศษเพียงขอให้ทำความเข้าใจวิธีการฝึกและฝึกอย่างตั้งใจจริงเข้าให้ถึงสัมผัสกับพลังที่ซ่อนอยู่ภายในการฝึกการฝึกสร้างความสมดุลในร่างกายโดยการฝึกปรับลมหายใจออกกำลังกายและล้างพิษออกจากร่างกายการฝึกลมหายใจเริ่มต้นการฝึกหายใจสูดเข้าและพ่นออกสูดลมหายใจเข้าปอดยาวๆช้าๆและค่อยๆพ่นออกช้าๆทำ 3-4 ครั้งแล้วหยุดพักแล้วเริ่มฝึกอีกควรฝึกทุกเช้าและเย็นเพื่อให้พลังในร่างกายเดินสะดวกการออกกำลังกายจะทำแบบใดก็ได้ที่เคยทำอยู่หรือแบบที่ชอบทำควรเคลื่อนไหวร่างกายจะทำตามรูปแบบที่เคยเห็นหรือตามวาระจิตของตนหรือการใช้เสียงเพลงหรือเสียงสวดมนต์เสียงธรรมชาติประกอบการออกกำลังกายยิ่งจะดีได้ประโยชน์มากเพราะพลังของขึ้นเสียงจะทำให้ออร่ารอบตัวเกิดการสั่นสะเทือนเป็นผลให้สีของออร่าสดใสทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสดชื่นมีพลังการรับประทานอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญมากทานอาหารที่สะอาดไม่มีสารพิษทานตรงเวลาไม่มากไม่น้อยเกินไปดื่มน้ำสะอาดและน้ำสมุนไพรเป็นประจำการล้างพิษล้างพิษออกจากร่างกายมีหลายวิธีเช่นการใช้เกลือผสมน้ำอุ่นแช่เท้าหรือแช่ตัวการรับประทานชาล้างจืดหรือชาล้างสารพิษอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันก็คือการทำดีท็อกซ์เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วทำเดือนละครั้งการล้างพิษด้วยชานั้นครั้งแรกควรทำ6วันติดต่อกันหลังจากนั้นทำเดือนละครั้งเมื่อร่างกายสะอาดเบาสบาย
จะสามารถฝึกพลังหรือทำสมาธิได้ดีและง่ายเรียนรู้และฝึกจิตให้คิดเป็นระเบียบสามารถทำให้จิตรวมตัวเป็นหนึ่งได้รู้พฤติกรรมของจิตว่าเป็นอย่างไรจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกมีหน้าที่อย่างไรจะได้ใช้วิธีไหนบ้างการเข้าใจและแยกจิตให้ออกว่าจิตชนิดไหนสั่งได้หรือไม่ได้จิตชนิดไหนสามารถรับข้อมูลและเก็บข้อมูลได้ร่างกายเราเป็นอย่างไรจิตจึงจะนิ่งและสามารถออกคำสั่งกับจิตได้พลังงานในร่างกายมนุษย์มีความละเอียดซับซ้อนมนุษย์มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีอยู่ในตัวเองในร่างกายมีประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบมีจุดของพลังที่ให้คุณประโยชน์มากมายแต่มนุษย์ไม่สนใจที่จะเรียนรู้และนำมาใช้ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยรู้จักเพียงแค่การดูแลสุขภาพเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอเพราะมนุษย์มีพลังใจที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ดังที่เราได้เรียนรู้จากพระโพธิสัตว์มาแล้วนั่นเองผู้ที่มีความรู้เรื่องพลังจิตย่อมดูแลตัวเองได้ดีกว่าผู้ที่ปล่อยกระแสใจให้อยู่ไปวันๆอย่างแน่นอนพลังแห่งบุญมีลักษณะพิเศษคือน้ำท่วมไม่หายจนป้นไม่ได้ไฟไหม้ไม่หมดแต่จิตพิเศษยิ่งกว่าเพราะไม่สามารถเอามาเป็นประโยคเป็นตัวอย่างได้เลยเหตุผลก็เพราะจิตไม่มีรูปร่างเหมือนกับสุญญากาศจิตยิ่งกว่าสุญญากาศพระพุทธเจ้าเรียกมันว่าสุญญตาคือความว่างความโปร่งความโล่งความเบาความสบายมันยิ่งกว่าสุญญากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงพลังจิตก็คือผู้ที่เข้าถึงพลังแห่งสุญญตาเป็นอมตะเป็นนิรันดรไม่มีผู้ใดทำลายล้างได้ผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะถึงพลังแห่งจิตพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำบุญ10ประการคือการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมแผ่เมตตาเจริญภาวนาทำหน้าที่ของพ่อแม่ลูกๆอ่อนน้อมถ่อมตนยินดีเมื่อเห็นคนอื่นทำดีปฏิบัติธรรมและ10ทำความเห็นของตนให้ตรงให้ถูกต้องนี่คือวิธีการเข้าถึงพลังอนันต์ถ้าเปรียบเป็นวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับการกระสวยอากาศยานอวกาศที่ไปพ้นจากแรงดึงดูดของโลกเพื่อก้าวล่วงข้ามไปสู่โคจรแห่งจักรวาลได้ก็ต้องอาศัยเชื้อพลังมันผลักดันเอากระสวยอวกาศให้หลุดออกไปได้นักวิทยาศาสตร์ก็จะใช้วิธีคำนวณเพื่อจะให้สกัดหลุดจากแหล่งเชื้อเพลิงอันนั้นต่อไปก็จะเดินทางด้วยพลังอีกชนิดหนึ่งก็คือพลังบุญเป็นพลังที่จะผลักดันเอากระสวยอวกาศนั้นให้พ้นจากแรงดึงดูดของโลกหรือจิตเมื่อกระสวยอวกาศพ้นจากแรงดึงดูดของโลกแล้วผู้ควบคุมยานอวกาศลำนั้นก็จะทำหน้าที่กดปุ่มเพื่อสลัดเอาเชื้อเพลิงที่ติดมากับกระสวยอวกาศนั้นสลัดให้หลุดและทิ้งไปและก็จะใช้พลังงานชนิดใหม่ในอวกาศไม่มีแรงดึงดูดเป็นระบบสุญญากาศต้องใช้เชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่เบาแข็งแรงมีพลังต้านแรงกดดันได้เป็นเยี่ยมและเชื้อเพลิงชนิดนี้ต้องเปรียบได้ว่าเป็นพลังจิตเพราะฉะนั้นพวกเรามีหน้าที่จะทำให้หลุดไปจากโลกนี้ได้แล้วพลังสองชนิดนี้จะทำให้เราหลุดออกไปจากโลกนี้ก็คือพลังอนันต์คือพลังบุญนั่นเอง2พลังแห่งจิตคือพลังอมตะพวกเราก็เหมือนกันมีหน้าที่ที่จะพัฒนาชีวิตไปสู่พลังสองชนิดนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ที่พระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สืบทอดและสั่งการต่อกันมาในตระกูลสักยะและชาวพุทธทั้งหลาย
ให้รู้และเข้าใจเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติการเพื่อตถาคตเองไม่ใช่เพื่อใครเราจึงต้องมีนักบวชมีปฏิฆาหกหรือผู้รับทานผู้รับที่จะทำหน้าที่ที่จะพัฒนาบุญคือผู้ให้เพื่อจะนำสิ่งที่ต้องการไปสู่พลังงานอมตะข้ามก้าวล่วงพ้นพลังงานอนันต์ที่มีชื่อนั่นก็คือหน้าที่ของสาวกแห่งพระศาสดาที่จะมาพาลูกหลานญาติและพุทธบริษัททั้งหลายเข้าสู่ประตูแห่งธัญชาติประตูแห่งอาหารประตูแห่งความมั่นคงอุดมสมบูรณ์คือประตูแห่งคำว่าบุญแล้วก็อาศัยกิจที่เอื้ออาทรและอารีที่สุดที่อยู่ในหัวใจของคำว่าสาวกของพระศาสดาสอนให้ผู้ที่เข้าสู่ประตูของคำว่าบุญก้าวล่วงล้ำเข้าไปในคลังบุญเข้าไปสู่ประตูแห่งวิญญาณสุญญตาคือความว่างเปล่าเมื่อนั้นวิญญาณนั้นสัตว์ตนนั้นเขาผู้นั้นคนคนนั้นท่านนั้นก็จะถึงคำว่านิพพานอันแปลว่าดับและเย็นจากหนังสือริ้วรอยเทพยดาและเว็บwinnew.tv ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ